ใต้สุรจันทร์สินครับกำนันตำบลคลองมวลอำเภอคลองวังจังหวัดยโสธรครับวันนี้ท่านได้เพื่อคลองวังนะครับท่านสุพินทร์ท่านวงนะครับเป็นมารวมเป็นกำลังใจกับเกษตรกรชาวสวนปลูกหอมแดงนะครับเพื่อนครับมาเยี่ยมเรื่อยนะครับมาถามเขาเป็นนายเพื่อการเองนะครับคนของพี่น้องนะครับชาวสวนน้ำกันเลยนะครับเพื่ออย่างพี่น้องเขามีรายได้แล้วก็มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นแล้วก็ชุมชนก็มีรายได้ในค้าแรงครับเคลื่อนไปทุกด่านนะครับมาประสานงานต่อยอดนะครับต่อยอดให้ชุมชนเข้มแข็งมีรายได้แล้วก็รักษายอดแล้วก็รักษาความเข้มแข็งต่อทั้งเกษตรกรแล้วก็ทั้งพี่น้องผู้บริว่างงานนะครับตั้งแต่โควิดแต่ว่าก็มีรายได้อยู่ในชุมชนนะครับวนเวียนให้กระตุ้นเศรษฐกิจดีขึ้นได้เหตุอำเภอคลองวังนะครับแนวนโยบายก็ว่าทั้งท่านเจ้าหน้าที่ย่างตรงนะคะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรแต่ว่าเพิ่นก็ให้ความสำคัญในการสร้างรายได้สร้างความอยู่ดีกินดีของพี่น้องเกษตรกรหลังดูการเก็บเกี่ยวข้าวนะคะพี่ท่านกำนันนะคะโสรสนะคะเพิ่นเป็นคนหนึ่งนะคะเป็นคนหนึ่งแต่ว่าปลูกหอมมาโดยตลอดนะคะถ้าปกติเขาเลยนี่ถ้าโรคบวบมั่วเพิ่นปวดไผ่จนหอดมือเขาเก็บเกี่ยวในอายุ2เดือนนี่ก็น่าจะอยู่ประมาณ 45,000 45,000 กิโลครับน่าคิดแล้วราคาที่มันสูงที่ยังคู่มือนี่ตกพันชุ่มมือนี่ก็หอมสดตอนนี้เขาซื้อกันอยู่ถอนจากแปลงหอมนี่อยู่25ถึง35บาทต่อกิโลหอมสดนะครับณเวลาครับไร่1ไร่1ก็ตกประมาณเก่าไร่เก่าไร่ก็มาเป็นเงินล้านค่ะเป็นเงินล้านนะแต่ว่าปีนี้ก็ดีใจน้ําข้าวสวนของอําเภอของวังตําบลของมวลนะครับหอมแดงเพราะว่าประเทศเวียดนามตอนนี้ต้องการหอมเสียงสูงแล้วก็ปากีสถานแล้วก็มาเลแล้วก็อินโดครับแล้วก็กิน5ประเทศได้ส่งผลให้ค่าหอมครับให้ชาวสวนเฮาพอได้สู่โควิดต่อไปอีกได้งบสนับสนุนจากทั้งภาครัฐรัฐบาลนะครับแล้วก็ท่านผู้ว่าท่านนายอำเภอประสานท่านเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนะครับเกษตรอำเภอแล้วก็กรมพัฒนาที่ดินก็ได้ปรึกษาหรือหาแนวทางก็เลยได้เสนอโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับของพ่อหลวงร่อเก่านะครับตามแนววิถีเศรษฐกิจพอเพียงหลักเดือนเมษาพฤษภาหอมตอนนี้มาผลิตหอมพันเลียงตะกอนตรงวิ่งไปสื่อทั้งอุตรดิตถ์นะครับทั้งภาคเหนือครับผมจากลำพูนจากอุตรดิตถ์ลำพูนตอนนี้เฮาสามารถผลิตเองครับหอมที่เฮาซื้อเก็บพันหอมได้เก็บพันหอมเองช่วงที่เฮาปลูกหอมเก็บพันที่ช่วงเมษาครับครับเมษาอายุหอมพันนี่จะอยู่30ถึง35วันจะเก็บเกี่ยวได้นะครับช่วงนี้เดือนเริ่มกันยาพฤศจิกาธันวาคมนี่เป็นหอมหนึ่งช่วงเพื่อนหอมหนึ่งคือหอมปลูกเพื่อผลผลิตส่งตลาดนะครับผมอายุช่วงนี้จะอยู่60ถึง65วันเริ่มนับจากวันพ่อปลูก2เดือน2เดือนครับครับเก็บเกี่ยวได้ครับแต่ว่าตอนนี้การมาซื้อหอมจีนี่หนึ่งตะกอนเขาซื้อเฉพาะหอมแห้งแต่ว่าตอนนี้เขาสิมาซื้อตกเขียวก็คือซื้อในแปลงครับถอนสดหัวนี่คือตัวหนึ่งตัวสองสิมาซื้อเป็นหอมต้นนะครับหอมต้นแล้วก็ที่นี่พ่อค้าเขาก็สิไปคัดใส่ออกไข่ใหญ่ก็ส่งมาเลยต่างประเทศใส่หน่อยนี่ก็หัวกิ่มพ่อขาวก็ส่งโรงงานน้ำกิ่มโคราชครับแล้วกระดาษสิงหาเนี่ยจะเริ่มมาไถแล้วก็วันปอเที่ยงได้การสนับสนุนด้วยการประสานงานของท่านนายอำเภอนะครับปีนี้ก็ได้รับการประสานงานจากท่านนายอำเภอยุพินนะครับคนบ้านหอดก็ได้ถามพี่น้องเกษตรกรเกี่ยวกับพืชเศรษฐกิจหลักของอำเภอคลองวังนะครับผมก็ได้ประสานเกี่ยวกับเรื่องปุ๋ยพืชสดจากกรมพัฒนาที่ดินนะครับผมก็ได้ผ้าคุมน้ำคุมสมาชิกไปรับเมล็ดพันธุ์นะครับเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดผู้กับประสานเกษตรและสังกัดจังหวัดครับปลูกปอเที่ยงเพื่อไถเป็นพืชสดปอบ่ใส่ยาเป็นครับปุ๋ยพืชสดครับปุ๋ยพืชสดสิปลูกไว้ก็ว่าเริ่มออกดอกก็ไถกบไถกบแล้วทีนี้เกษตรกรส่วนใหญ่มีเครื่องมือครบคือรถไถสมแล้วก็ไถแล้วก็พ่วนทิ้งไม่เลยแต่สิอยู่ไถดาไถฟ้วนไถอย่างนี้อยู่ประมาณเทียนเจดีปูนี่อยู่ประมาณแปลงละ7ถึง10ครั้งครับปัญหาอุปสรรคของการปลูกหอมนี่หรือปัจจัยสำคัญที่สุดก็คือเรื่องอากาศนะครับถ้าอากาศเย็นนี่การดูแลการรักษาการให้หมากผลนี่จะสมบูรณ์หอมกินนี่โรคแอนแทกโนดโรคหนึ่งแล้วก็2นี่ก็เกี่ยวกับแมลงครับบ่งนะครับถ้าอากาศร้อนนี่มันจะมีแมลงเข้ามาว่างไข่ในแปลงหอมแล้วก็จะทำให้
ฟักตัวออกมาเป็นโตแล้วก็สิตัดท่อนแล้วก็ทำให้ผลผลิตบ่ได้เสียหายไปเลยการขับเคลื่อนการแนะนำการให้ความรู้จากองค์กรภาครัฐนะครับท่านได้เพื่อกับประสานเกี่ยวกับทั้งศูนย์วิจัยกรมวิชาการเกษตรแล้วก็กรมวิชาการส่งเสริมการเกษตรและเกษตรอำเภอแล้วก็กรมพัฒนาที่ดินแล้วก็ท่านผู้ว่าก็ให้ทุกกระทรวงทุกหน่วยงานในจังหวัดแล้วก็อำเภอมาลงให้คำแนะนำในการลดการใส่เคมีนะครับการปรับเปลี่ยนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เฮาเฮ็ดแต่ดังเดิมมากครับรู้สึกว่าตอนนี้ก็อยู่ประมาณ 65% ที่คิดเป็นเรื่องธุรกิจเนาะครับแต่ก่อนสิเป็นเน้นธุรกิจช่วงนี้ก็คือสิเน้น1เน้นชาวสวนก็เน้นให้ผู้ความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคเพราะเพิ่นก็มาซื้อเฮาเพิ่นก็เสียสิได้เงินมากขึ้นกันเฮาก็เน้นเฮาความปลอดภัยของผู้ผลิตก็เน้นปลอดภัยทั้งผู้ซื้อและผู้ขายนะครับผู้ซื้อก็อยากได้แนวปลอดภัยผู้ซื้อก็อยากได้แนวปลอดภัยนะครับผู้เฮ็ดก็ต้องปลอดภัยผู้เฮ็ดก็ต้องปลอดภัยจะควบคู่กันไปครับถ้าบ่มีคนบ่ซื้อมันก็บ่มีบ่มันก็ขับเคลื่อนไปบ่ได้ครับคนนั้นครับก็ให้เฮาคำนึงถึงผู้บริโภคเนาะครับผมคำนึงถึงผู้บริโภคว่าเพียงมันสิได้เงินมาซื้อเฮาเพิ่นก็หามาลำบากคือกันครับก็ถือว่าเป็นพืชหลังหน้าอายุสั้นใส่น้ำหน่อยรายได้ดีค่ะครับรายได้ก็ถือว่าโอเคอยู่ครับเรื่องการต่อยอดพัฒนานะคะในเมื่อวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดยโสธรคนมีวิสัยทัศน์ว่ายโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์เมืองแห่งวิถีอีสานนะคะสำหรับอำเภอคอว่านของเฮากับมีวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์การพัฒนาของจังหวัดยโสธรคือว่าคอว่านเนี่ยเมืองเกษตรอินทรีย์วิถีอีสานแบบพ่อเพียงเพราะฉะนั้นการขับเคลื่อนปัจจัยของเศรษฐกิจพ่อเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงราชการที่9เนี่ยก็จะมีผลเป็นรูปธรรมว่าพี่น้องเกษตรกรของเฮานะคะได้นํามาขยายผลปฏิบัติจริงนะคะเฮาก็พยายามที่ว่าตอนนี้ถือว่าการปลูกพร้อมของเพื่อคอว่างของเฮามีความปลอดภัยนะต่อไปของเฮาก็ต้องยกระดับเป็นหอมแบบเป็นหอมอินทรีย์นะคะซึ่งการผลิตต่างๆนะคะถ้าเฮาสามารถเฮ็ดได้ว่าเป็นหอมอินทรีย์ได้นะคะก็จะส่งผลในเรื่องการสร้างรายได้เพิ่มเพราะว่าเรื่องคุณภาพความปลอดภัยด้านอาหารนะคะคนเฮาทุกมื้อนี่จะบริโภคนี่เขาก็ต้องหาสิ่งที่ว่าอาหารที่เขาบริโภคเข้าไปเนี่ยมีความปลอดภัยสูงนะคะเพราะฉะนั้นการที่เฮารณรงค์ว่าจะเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์เนี่ยก็จะสอดคล้องและก็จะมีความยั่งยืนต่อไปนะคะสำหรับวิถีอีสานนี่พี่น้องเกษตรกรมาปลูกหอมนี่มันมีความสุขเลยค่ะเดี๋ยวเว้าเดี๋ยวคุยกันตั้งแต่ก็ได้เฮ็ดงานกันไปคุยนั่นคุยนี่ไปก็จะมีความสมัครสมานสามัคคีของเข้าอยู่ในพื้นที่เข้าเสียบ่มีการแบบว่าคัดแย่งกันนะคะช่วงนับจากวันนี้วันที่สิบเจ็ดเนาะมีประมาณ45วันนี้เริ่มเป็นดอกครับดอกหอมเป็นดอกหอมครับแล้วแค่ดอกหอมก็สูงเงินวะสูงครับสูงเพียงทุ่งนี้150โอ้บ่ธรรมดาขายดอกนอกจากขายดอกเลยยังขายหัวมันอีกครับผมจ้าเสียเงินไปใส่เลยนะตอนพี่น้องเฮาได้เพื่อดีใจหลายๆค่ะอันซ่อนน้ำพี่น้องเฮาค่ะมาแค่ว่ารถไถสมมือเดียวน่ะ 35,000 ดีขนาดบริษัทขายรถไถแลนด์เขาอ๋อเลยครับ35ครับผมก็ล่าพี่น้องทุกท่านนะครับขออยู่ดีมีแห้งโชคดีนะครับที่ขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับที่ให้กำลังใจเฝ้าสวนแล้วก็ท่านนายอำเภอนะครับมียิ่งที่ถือว่าบุกบันแล้วก็ส่งเสริมเกษตรกรชุมชนมีรายได้แล้วก็มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับผมฟ้าหวนคนขยัน